ตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบอวินอารีนาจังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้ก็ติดตามมาเชียร์และกำลังใจทีมของแฟนบอลเชลซีที่ร่วมส่งเข้าแข่งขันสิงห์เป็นนอตตี้คิกคอมเพทิชันนะครับที่ชลบุรีวันนี้บลูเดย์สวัสดีครับทำไมทำหน้าเหมือนง่วงเพิ่งแข่งเสร็จเมื่อกี้ใช่ไหมเห็นแล้วแต่ขี้แตกอยู่โอกาสเข้ารอบมีสูงมากถ้าเราเซฟได้มีโอกาสจะเข้ารอบต่อไปและต่อไปก็คือยาวเซฟยาวต้นเริ่มเอกลำพาดบลูมอนสเตอร์เนวิเกตอมโอเอและตอนนี้ผมก็อยู่ในสนามแล้วแล้วทีมเชลซีสยามโซนเอกำลังจะลงแข่งแล้วเดี๋ยวไปถามความมั่นใจกันนิดนึงครับผมเป็นไงบ้างวันนี้ความมั่นใจวันนี้มั่นใจครับต้องใจผ่านรอบสุดท้ายแน่นอนโอเคแข่งแมตช์แรกนะนัดแรกแต่มันใช่จะไปลอนดอนไปลอนดอนโอเคเราเฮ100 1 2 3เอ็กมาไม่ทันโอ้ยเต็มข้อเต็มข้อโนิดเดียวเสกลำผาดเอาอะไรแบงค์เฉยๆแอดมินแบงค์อะไรเงี้ยโอเคตีด็อกบาฮับโอดอยโทนี่อับราฮัมเชลซีสยามโซนเฮ้โอ้ยโอ้ยยาวเลยเว้ยยาวเลยเว้ยโอ้
ครับครับครับเย้โอ้เพื่อนๆครับโอ้ยอาคารจำใหญ่ครับรายการโฆษณาที่น่ารักนะฮะรอผ่านรายการมาดีครับเลยนะแล้ววันนี้เราก็เจอแฟนบอลเชลซีนะครับส่งทีมมาร่วมแข่งขันนะจากบางแสนชลบุรีเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันว่าชื่อทีมอะไรนะครับสวัสดีครับพี่มีชื่อทีมอะไรกันครับเนี่ยชื่อทีมนักเตะซัมบ้าครับผมนักเตะซัมบ้าโอ้บาซิเลียนวิลเลียนวิลเลียนเต็มร้อยครับเต็มร้อยเราเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าไปสตาร์ทโอ้สุดยอดมากครับวันนี้เบสครับผมพี่ต่อครับผมแล้วก็ชื่อเอครับเอเจ๋งครับเจ๋งนี่ประสบความสำเร็จแล้วก็เจอกันที่แซงคอร์ดบินครับผมครับผมครับสวัสดีครับ Come on Chelsea Come on Chelsea Come on Chelsea ทั้ง A และ B ก็ผ่านเข้ารอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช่ครับเป็นไงบ้างวันนี้มั่นใจแค่ไหนมั่นใจมากเลยครับเพราะว่ารอบที่แล้วที่แคสมันเข้าเนี่ยเราครับแล้วทีนี้แต้มมันเข้าเราครับไม่ได้เข้ามาเราก็เลยมาแก้มือที่นี่มาแก้มือที่ชลบุรีนี่คือเต็มเปี่ยมโอเคแล้วเรามาแก้มือที่นี่แล้วก็มาแก้ผ้าที่นู่นตอนนี้อยู่ในช่วงพักการแข่งขันรอการแข่งขันรอบต่อไปเขาทางสิงห์ก็จัดการแข่งขันยิงชนกันให้เราได้ร่วมสนุกกันใช่ครับสยามโซนเอกับบีก็ส่งตัวแทนมาแล้วใช่ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ครับผมมั่นใจครับอันนี้ไม่ได้พูดเลยครับของจริง
นี้เรากำลังเดินทางนะครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าความพร้อมของสยามโซนครับผมเริ่มจากนี่ผู้จัดการทีมก่อนเลยเอกลำพาดครับไม่ได้นอนเลยครับ ผมว่าเราต้องได้เข้ารอบเป็นตัวแทนภาคเหนือให้ได้ครับแน่นอนวันนี้